สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสนาลิงเผยภาพน้ำท่วมถนนในหมู่บ้านลั่นบ้านเราจะรอดไหมขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกำลังน่าเป็นห่วงอย่างหนักหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างประชาชนต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรวมทั้งบ้านเหล่าคนดังหลายคนตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีพิธีกรชื่อดังอย่างเสนาลิงสมเกียรติก็ลุ้นหนักว่าน้ำจะท่วมหมู่บ้านที่ตนเองอยู่ในจังหวัดกรุงเทพหรือไม่โดยเสนาลิงได้โพสต์คลิปพร้อมเช็คอินที่จังหวัดกรุงเทพเป็นคลิปที่น้ำท่วมถนนใหญ่ในหมู่บ้านแถมมีน้ำวนตรงท่อระบายน้ำริมทางอีกด้วยซึ่งเสนาลิงพูดบรรยายในคลิปว่าโปรดไหลลงไปเร็วๆเถอะครับกลัวเหลือเกินโอ้ยหมู่บ้านเราจะรอดใช่ไหมไม่ไหวจะเคลียร์นอกจากนี้เจ้าตัวยังพิมพ์ระบุแคปชั่นเพิ่มเติมไว้ว่าเราจะรอดใช่ไหมมันใกล้แล้วซึ่งงานนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตรวมถึงคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ถามด้วยความเป็นห่วงมากมายอาทิเอชัยยาสุนารีราชสีมาหนูเล็กก่อนบ่ายด้านดีเจเจมก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าแถวไหนครับเซนาลิงตอบว่ารามสุขา3ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ